ของตัวเองวันนี้ซะหน่อยครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็จะตั้งใจมาเอาชนะครับว่าเพื่อจะได้ไปต่อครับแต่นี้พอชกไปพอมีโอกาสก็ทำได้ครับวันนี้อืมนั่นน่ะสิจากครั้งแรกที่เราพ่ายแพ้มาครั้งนี้ครั้งที่สองครับกดดันไหมฮะว่ายังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ก็กดดันพอสมควรครับว่ากลัวแพ้ครับกลัวไม่ได้ไปต่อครับเพราะว่าไฟที่แล้วพลาดโดนน็อกตั้งแต่ไฟแรกเลยครับก็นั่นน่ะสิในไฟนี้ก็เลยต้องเน้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับกดดันด้วยว่ากันเถอะใช่ครับเกรงไหมฮะก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเคยโชคไฟแรกแล้วไฟสองก็ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะฮะกับคู่ต่อสู้วันนี้เจอช่อฟ้าหนักใจไหมฮะหนักใจครับเพราะว่าผมเคยเห็นเขาโชคมาตั้งแต่ผมตัวเล็กที่ตัวเล็ก12-13ขวบคือเขาโชคคู่เองไปที่มาตรฐานแล้วทีนี้เหมือนพอได้มาโชว์เขาเนี่ยมันก็หนักใจอยู่ครับเพราะว่าเขาเจอมวยใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆมาเยอะผมครับอืมนะครับยกแรกที่วางแผนยังไงก็เราก็ไม่ผู้วางใจร้อนเหมือนไฟแรกครับค่อยๆเลือกออกเหมือนที่เราซ้อมมาครับครับแสดงว่าไฟแรกนี่ได้บทเรียนเยอะมากจนกระทั่งมาถึงยกที่2ยกเผด็จศึกนะครับเป็นไงบ้างก็พอดีเขาเดินเข้ามาเหมือนเราได้จังหวะเลือกออกด้วยครับพอดีเตะไปโดนพี่เขาแล้วเขามีอาการเมาก็เลยเข้าไปซ้ำครับผมนะตอนที่เตะไปทีแรกเนี่ยเข้าไปแบบกึ่งก้านคอเขาว่ากันเถอะครับผมดอกนั้นมั่นใจอย่างว่าเรียบร้อยแน่นอนก็ตามสัญญาครับเพราะเห็นเขาเมาแล้วก็เลยต้องเตะซ้ำครับซ้ำเลยก็ซ้ำดูก็เลยได้ผลครับลูกที่ซ้อมมาครับโอ้นี่ลูกซ้อมด้วยใช่ครับเวลาซ้อมก็ซ้อมเตะตลอดครับฮะก็สำเร็จผลตามที่ต้องการเอาไว้คิดไหมเกมจะจบเร็วขนาดนี้เนาะไม่คิดครับเพราะว่าพี่เขาทนครับไม่คิดว่าเขาจะลงหล่นให้เราทำเขาน็อกด้านกันนะวันนี้โดนตอกตั้งแต่ยกแรกใช่ครับแตกยกแรกครับตอนที่แตกมานี่มีตกกังวลอะไรไหมครับไม่ครับแต่กลัวไอ้แผลมันใหญ่แล้วกรรมการจับแพ้ครับใช่ครับแต่ว่าแผลมันไม่ใหญ่เขาก็เลยได้นี่ถอดถ้ายืดเยอะไปในเกมคิดว่าน้องคิดว่าเกมมันจะจบแบบไหนผมว่าถ้าผมทนเขาได้ผมก็น่าจะสนุกอยู่ครับครับพี่ดีเราได้โบนัสไหมฮะเมื่อกี้นี้ได้ครับ3,500,000สบายเลยแล้วขอบคุณบอสชาตีที่ให้โบนัสผมไปนี่ด้วยครับ ตั้งใจเอาตังค์มาทำอะไรเนี่ย3,500,000ก็เอาไปให้พ่อแม่แล้วก็ทำบ้านตอนนี้ทำบ้านอยู่ครับก็ทำให้มันเสร็จครับอ่าฮะวันนี้เวทเป็นไงบ้างเวทพิกัดชก132ก็พอดีครับไม่บีบมากอ๋อก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายไม่สบายถ้าปล่อยกลัวปล่อยเวทใหญ่เกินแล้วจะเจอผู้ชกใหญ่ขึ้นครับอ่าฮะตอนนี้ภาค3ของเราเนี่ยเล็งใครไว้หรือเปล่าหมายตาใครว่าอยากจะเจอแล้วเกินยังเลยครับก็ขอทำฟอร์มอีกสองครั้งไปแล้วค่อยว่านะครับไม่อยากเจอใครครับตอนนี้อยากเจอใครไม่ได้ครับกลัวครัวไม่ได้ครับผมคิดว่าเราจะต้องไปแก้ไขอะไรอีกก็ขยันซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับหมั่นซ้อมให้มากกว่าเดิมเพื่อร่างกายดีแล้วก็ต่อยใครก็ได้ครับนะครับผมฝากสุดท้ายฝากใครถึงใครบ้างแฟนคลับของเราสักนิดนึงครับวันนี้ตามมาเชียร์กันโอ้โหเยอะเลยเยอะครับวันนี้ก็ฝากแฟนมวยที่ช่วยเชียร์ผมวันนี้ครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับผมได้ไปต่อครับไปหน้าผมทำให้ดีกว่านี้ครับผมครับโอเคเยี่ยม